มันเหยียบหัวใจเลยเนาะโอ้ยเหยียบข้างนอกทำไมมันทุกข์ข้างในได้นะนะเหยียบข้างนอกทำไมมันทุกข์ข้างในหรืออะไรที่เราห่วงห่วงอ่ะแล้วมีคนแหมไปทำให้มันเสียหายเข้าเป็นไงมันทุกข์ถึงข้างในไหมทุกข์ถึงข้างในเลยเนาะเอ๊ะมันเป็นยังไงมันอยู่ข้างนอกทำไมมันทุกข์ถึงข้างในฮะมันยึดเป็นตัวเราของเราเนาะมันมีชีวิตที่รู้สึกอย่างนี้จริงๆใช่ไหมนี่แปลว่าจิตกับกายเนี่ยจิตกับกายนี่รวมกันไหมรวมกันเลยเนาะกายกับจิตมันรวมกันเลยเขามีความรู้ในการแยกไหมไม่มีแต่พุทธานี่แยกกายแยกจิตได้นะแยกได้กายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตแยกได้แยกกายแยกจิตได้แยกออกไปได้โอ้เกิดดับเกิดดับก็เกิดดับไปเอายกตัวอย่างกายจิตที่มันชัดจริงๆอันนี้ก็โอ้โหแต่มันยากอะถ้าคนวางใจได้มีนะคนวางใจได้คนวางใจได้นี่เขารู้ว่าเขารู้ว่ามันแยกกับคนละอันนะแล้วแต่ละอย่างก็ไปตามวิบากของแต่ละชีวิตเขาก็ไปของเขาเราก็ไปของเราแล้วไม่ได้ยึดเป็นตัวเราของเราด้วยเพราะเขาสลายอัตตาตัวตนในการยึดเป็นตัวเป็นตนได้นี่สลายอัตตาพลังงานในจิตนี่แหละที่ไปยึดเป็นตัวเราของเราได้โดยเขาฝึกอย่างดีเลยเขาพิจารณาแม้แต่สุขที่ได้ดั่งใจที่ญาติมีชีวิตอยู่นะก็ไม่เที่ยงไม่มีจริงหรอกนะสุขแวบเดียวก็หมดไปนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันทำให้เราทุกข์กลัวจะไม่ได้ดั่งใจทำไม่ได้เป็นไงโอ้โหญาติไม่มีชีวิตอยู่ก็ทุกข์เลยเนาะเขาก็รู้ทำไม่ได้ดั่งใจถ้าญาติไม่มีชีวิตอยู่ก็ทุกข์เลยอย่างนี้เป็นต้นเขารู้สุขนั้นก็ไม่มีจริงนั่นอยากไปได้ที่มันไม่มีจริงโอ้มันก็ทุกตายพอดีถ้าไม่ต้องไปอยากได้จะทุกไหมก็ไม่ทุกเราไม่ได้อยากได้สุขที่ไม่มีจากญาติมีชีวิตอยู่นะเราไม่ได้อยากได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่ทุกแม้ญาติไม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทุกถ้าเราไม่ได้อยากได้ใช่ไหมญาติมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้ทุกอะไรนะทำประโยชน์ให้กันได้ก็ทำนะทำไม่ได้แล้วมันวิบากมันมาแล้วนะหมดกุศลที่จะได้ทำร่วมกันแล้วเอาเขาเสียชีวิตไปก็เสียชีวิตไปแต่ละคนก็เป็นไปตามกุศลอกุศลของตัวเองนะทำได้นะถ้าเราไม่ได้มีจิตไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราโดยเราสลายได้เอาง่ายๆคนแต่ละคนเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันยกตัวอย่างคนอื่นนะที่ไม่ใช่ญาติเราคนเหมือนกันนะเขาไม่ใช่ญาติเราแล้วเราก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากที่เขาไม่ได้สุขใจที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์ใจที่เขาไม่มีชีวิตอยู่เราไม่ได้สุขใจที่เขามีชีวิตอยู่ไม่ได้อยากได้สุขใจที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ใช่ญาติเรานะโอ้เป็นใครก็ไม่รู้แล้วคนนั้นก็เสียชีวิตไปเราทุกข์อะไรไหมทำไมเราไม่ทุกข์อ่ะเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขามีชีวิตอยู่ใช่ไหมไม่ได้ว่าโอ้เขามีชีวิตอยู่ถึงจะสุขได้สุขใจชอบใจที่เขามีชีวิตอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นไงถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่จะทุกข์ใจไม่ชอบใจเราไม่ได้ไปสร้างความรู้สึกนี้ไว้ในใจเราใช่ไหมแยกกายแยกจิตได้ไหมแบบนี้เขาเกิดเขาตายเขาเสียชีวิตไปเขามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปทำให้เราต้องสุขต้องทุกข์ในใจไหมไม่มีใช่ไหมเราไม่ได้มีสุขทุกข์ในใจเพราะเหตุนั้นเราก็สบายไหมสบายที่เขาสุขสบายแล้วเขาจะเกิดจะตายเราก็สุขสบายเห็นไหมเข้าใจไหมนี่ไงแยกได้แยกกายแยกจิตได้เนี่ยแต่พอมาเป็นญาติเราเป็นไงมันแยกได้ไหมล่ะฮะพอเป็นญาติเราอ่ะเป็นไงโอ้จะเป็นลมเพราะญาติเสียชีวิตเอ๊ะก็คนเหมือนกันนะทำไมไม่เหมือนกันนะอ่าทำไมไม่เหมือนกันก็มันไปยึดเนาะถ้าเขามีชีวิตอยู่จะเป็นสุขเนาะเขาเสียชีวิตจะเป็นทุกข์เห็นไหมมันอยู่ที่การยึดแล้วคนไม่มีอุบายเครื่องออกอ่ะแม้จะเราจะไม่ยึดคนอื่นๆแล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกที่เราไม่ยึดคนอื่นๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้วิธีแต่มันเป็นไปแล้วทำไปแล้วทำแต่ปางไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ยึดอ่ะปางไหนก็ไม่รู้แหละนะอย่างนี้เป็นต้นเออแต่เราไม่รู้วิธีเราไม่รู้วิธีทำได้ไหมไม่รู้วิธีทำได้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมแท้ที่จริงมันคนละอันใช่ไหมเนี่ยคนละอันเนี่ยคนเหมือนกันน่ะต่างกันมาคนเหมือนกันใช่ไหม
ญาติเรากับคนอื่นน่ะเหมือนกันน่ะเออแต่ทำไมอ่ะคนอื่นเราก็ไม่เห็นทุกข์อะไรแต่ทีนี้คนนี้ทำไมทุกข์ญาติเราทำไมทุกข์เวลาญาติเสียชีวิตจริงๆอยากได้ไหมเวลาญาติเสียชีวิตแล้วรู้สึกทุกข์อยากได้ไหมไม่ได้อยากได้ใช่ไหมเราไม่ได้อยากได้แต่พอได้เป็นไงมันทุกข์เพราะเราไม่มีอุบายเครื่องออกเห็นไหมไม่มีอุบายเครื่องออกเนี่ยออกไม่ได้นะทุกข์อยู่งั้นนี่เราให้ฟังเนี่ยแยกกายแยกจิตไม่เป็นแยกไม่เป็นก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนั้นแล้วน้ำหนักจริงๆเนี่ยพอคนแยกได้แล้วเป็นไงตกลงเนี่ยเอ๊ะตกลงเนี่ยยังญาติคนอื่นเขาคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติเราเขาเสียชีวิตไม่ได้ทำให้เราสุขมากไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากอะไรเลยไม่ได้ทำให้สุขให้ทุกข์อะไรเลยใช่ไหมตกลงสิ่งนั้นมีฤทธิ์มากไหมไม่ได้มีฤทธิ์อะไรเลยไม่ได้มีฤทธิ์มากเลยใช่ไหมที่จะทำให้เราสุขเราทุกข์ส่วนเราจะสุขจะทุกข์เองมันเกิดจากอะไรใจของเราเองเห็นไหมเราจะแยกได้ว่าโหจริงๆสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจใช่ไหมมันอยู่ที่ใจเองนี่เองที่ไปสร้างมากสร้างน้อยก็อยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเราก็จะรู้ว่าโอ้น้ำหนักของใจเนี่ยมันแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยน้ำหนักทั้งของเหตุการณ์เนี่ยมันฝุ่นปลายเล็บเท่านั้นเองก็ขนาดเราไม่รู้เนี่ยเอาง่ายๆเลยตอนเราไม่รู้เนี่ยชัดๆเลยใช่ไหมตอนเราไม่รู้เนี่ยไม่เห็นทุกข์อะไรเลยเนาะไม่เห็นสุขเห็นทุกข์อะไรเลยที่ญาติเสียชีวิตก็แปลว่าเหตุการณ์ไม่ได้มีน้ำหนักมากเลยใช่ไหมแต่พอรู้ปุ๊บเป็นไงโอ้ทุกข์อย่างแรงเลยแปลว่าเป็นเหตุการณ์หรือเป็นใจใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ยิ่งถ้าเราโอ้ล้างทุกข์เป็นด้วยเป็นไงโอ้ยหายทุกข์เลยล้างทุกข์เป็นก็หายทุกข์เลยไม่ไปอยากได้ทำไมสุขที่ไม่มีไปอยากก็ทุกข์อย่างเงี้ยโอ้บ้าแล้วเลิกอยากก็เลิกทุกข์เลิกทุกข์ก็สุขแล้วยิ่งเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งโอ้แต่ละชีวิตก็ไปตามกรรมของแต่ละชีวิตนะเราอยากช่วยคนที่เรารักเราห่วงใยได้มากก็ทำดีที่เรานี่แหละให้ปรากฏไปในโลกถึงวันหนึ่งเขาก็มาพบสิ่งดีที่เราทำเอาไว้เขาก็ได้ปฏิบัติแล้วเขาก็พ้นทุกข์เร็วที่สุดเออทุกข์ไหมก็ไม่เห็นทุกข์อะไรใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีปัญญานะมันก็จะแยกกายแยกจิตได้นะแต่นี่แม้เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติเป็นไงเขาไปกระทบเหตุการณ์ที่ญาติเสียชีวิตทุกไหมทุกแล้วเขาจะเดาถูกไหมว่าถ้าญาติเสียชีวิตแล้วไม่ทุกก็ได้สุขสบายใจก็ได้เขาเดาถูกไหมเดาไม่ถูกเลยเดาไม่ถูกเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยชัดเจนมากเลยนะเขาจะเดาไม่ถูกเลยอัตตกาวจาราเนี่ยคาดคะเนเดาไม่ได้เลยเดาไม่ถูกเลยว่ามีนะคนที่ไม่ทุกข์มีแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ปรารถนาดีต่อญาติแต่เมื่อช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเขาวางใจได้นะเขาปรารถนาดีต่อญาติช่วยเหลือมีอะไรช่วยได้ช่วยนะปรารถนาดีเพียงแต่ว่าเมื่อช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเสียชีวิตไปก็เข้าใจแล้วก็วางใจได้อย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งให้เขาไปเดาเอาเวลาเขาจะตายเนี่ยนะโอ้โหแล้วให้เขาสุขสบายใจที่จะตายได้เนี่ยเขาจะคิดออกไหมโอ้ยังคิดไม่ออกใหญ่เลยแต่เชื่อไหมมีนะคนที่แม้จะต้องเสียชีวิตก็ยิ้มเลยเออไปยิ้มตายได้มีไหมมีนะในโลกไม่กลัวตายเพราะเขาก็ทำดีเต็มที่แล้วแล้วก็ล้างกิเลสได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแล้วมันอยู่ไม่ได้ก็วางร่างวางขันไปทำได้มีคนยิ้มตายแต่ให้คนที่วางใจไม่ได้เนี่ยคิดออกว่ายิ้มตายทำไงเขาจะคิดออกไหมเอ้ยแล้วเลยก็จะไปคิดออกอะไรเราไม่มีแต่ดิ้นตายมีแต่ไม่อยากตายทุกทรมานที่จะต้องตายใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เล่าสู่ฟัง